เฮ้ยมันฟันยับเลยว่ะแม่งฟันยับเลยว่ะแล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Say to See Movie Fan Page ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่รายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องบัวผันฟันยับกูเหนื่อยโอเคก็บัวผันฟันยับเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัวผันครับบัวผันเนี่ยเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งอยู่แบบห่างไกลกลางภูเขาอะไรอย่างงี้ซึ่งเธอเนี่ยคือว่าเป็นแบบนักตีดาบมือฉกาจแล้วก็มีฝีมือในการฟันดาบแบบขั้นเทพคิริโตะเนี่ยยังต้องกราบขอเข้ามาแล้วก็มาเรียน Star Burst Team กับเธอครับบัวผันเนี่ยได้ฝึกฝนซอสสกิลจนเชี่ยวชาญครับแล้วก็ได้พิชิตคายาบะอากิฮิโกะบน iCrash Challenge ได้สำเร็จครับและก่อนที่แม่งจะออกไปไกลมากกว่านี้แล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องของเรื่องคืออยู่มาวันนึงเนี่ยมีจอมโจรซากุระครับเข้ามาที่หมู่บ้านของเธอเพื่อขโมยพระพุทธรูปที่ชื่อว่าหลวงพ่อเลอะครับและนั่นทำให้บัวผันและกลุ่มเพื่อนของเธอต้องรวมพลังหญิงแกร่งเพื่อปกป้องหมู่บ้านแล้วก็ชิงพระพุทธรูปคืนมาครับก็บัวผันเนี่ยนับว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงของปีนี้จากพุ่งกับพฤกษ์เอ็มมารุจินะครับซึ่งเราก็ดูใจฟูสตอรี่ลอตเตอรี่ปฏิบัติการกู้หวยแล้วก็บัวผันฟันยับครับซึ่งใจฟูผมชอบครับชอบมากด้วยลอตเตอรี่ผมเกลียดครับเกลียดมากด้วยส่วนบัวผันเนี่ยมาฟังกันครับคือจากรอบสื่อเนี่ยผมไม่ได้ไปแต่ว่าหลายคนที่ไปมาเขาก็บวกๆกันนะแบบอุ๊ยหนังดี11เต็ม10ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยพอดูจบแล้วก็ต้องบอกตรงๆครับว่าผมเนี่ยก็บวกเหมือนกันครับบวกคือไม่สัตว์ก็บัวผันฟันยับเนี่ยนะว่าเป็นหนังไทยที่แบบโคตรดีอ่ะดีแบบดีมากดีมากก็สิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกก็คือเรื่องของฉากโรแมนติกครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการปูประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากก็คือแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยอ่ะแบบระหว่างขามกับบัวผันซึ่งเป็นคนต่างวัยมากๆเป็นเด็กกับคนกลางคนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีการเล่นเรื่องนี้นะครับซึ่งผมมองว่าประเด็นเนี้ยไม่ใช่ประเด็นที่น่าเกลียดเว้ยการเล่นเรื่องของผู้ใหญ่แดกเด็กอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่น่าเกลียดมันเป็นมุมที่นำเสนอได้และน่าสนใจแต่ว่าคุณต้องเล่าให้มันน่าสนใจมากพอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีพาร์ทที่ดีครับแต่ว่ามันไม่ได้หยิบมาใช้จนแบบสุดเท่าไหร่เสียดายตรงนี้นิดนึงแต่ว่าความโรแมนติกของมันเนี่ยมันก็มีการฉากแบบจีบกันอ่ะมันน่ารักดีครับผมว่ามันไม่ได้แย่ตรงนี้นะครับโมเมนต์ที่แบบ2คนอยู่ด้วยกันแล้วจิ้นๆกันอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากแอคชั่นครับผมว่าทำได้ดีนะคือหนังไทยหลายเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเทิร์นเบดเว้ยคือคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าที่ผมพูดหลายครั้งว่าเทิร์นเบดแม่งคืออะไรคือคุณรู้จักเกมเทิร์นเบดไหมเทิร์นเบดคือเกมที่จะให้2ฝ่ายสู้กันเว้ยแต่มันจะสู้ทีละฝั่งแบบคนฝั่งนี้โจมตีปึ้งแล้วฝั่งนี้ค่อยโจมตีปึ้งอะไรเงี้ยซึ่งหนังไทยมันจะเป็นอย่างนั้นบ่อยแบบฝั่งนี้แม่งสู้อันนี้แม่งตั้งรับอย่างเดียวอันนี้แม่งสู้อีกทีแม่งตั้งรับอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันดูเป็นคนสู้กันเว้ยคือเป็นการแอคชั่นที่แบบดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกใช้ได้เลยแต่ว่ามันมีน้อยมันมีแค่หัวกับท้ายครับตรงกลางเรื่องจะเป็นการเล่าแบบมุกๆๆซะมากกว่าอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างครับโอเคล่ะมันไม่ดีเท่าเรื่องหวยแต่ว่าผมมองว่ามันก็ดีในแบบของมันอะพอๆกับเอเรียมซิ่งนะครับในด้านของพร็อพอะไรเงี้ยนะแต่ว่า CG เนี่ยคือพร็อพพวกเซตบ้านเซตเมืองเนี่ยผมว่าโอเคมันแบบมันดูเป็นยุคนั้นน่ะมันดูแบบเป็นแฟนตาซีปนสมจริงนิดนึงยุคเก่าๆหน่อยอะไรงี้นะครับอีกอย่างที่ชอบคือเรื่องของการเอาทีมภาคมาเล่นนะฮะแบบมีเสียงหลายคนที่เราคุ้นเคยจากการภาคหนังแล้วก็มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งทำให้ผมนึกถึงหนังเก่าๆอย่างพวกแบบตัดสู้ฟุตอะไรเงี้ยที่แบบเอานักภาคมาเล่นแล้วมันก็จะได้ฟีลแบบเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยแต่ว่าอยู่ในหนังไทยอ่ะมันก็ฮาฮาดีในเรื่องส่วนตัวนะมันมีความแบบนอสโทเจียแบบที่เราชอบคนนี้อะไรงี้นะครับอีกอย่างที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีหวยก็คือเรื่องของมุกตลกโดยรวมเนี่ยประมาณ 40% แล้วกันผมเอนจอยกับมันนะครับมีหัวเราะลั่นอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็มีฮึๆอีกหลายๆทีก็ถือว่าโอเคขึ้นนะสำหรับมุกถ้าอย่างหวยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ฮามันแปลกอ่ะก็โดยรวมที่ชอบเนี่ยถือว่ามันเป็นหนังที่ดูเพลินๆได้ถ้าให้ดีคือรอแบบมันลงสตรีมมิ่งแล้วก็เปิดกินข้าวเดินทำงานบ้านไปอ่ะน่าจะโอเคเพราะว่าแบบมันเป็นหนังเชิงนั้นอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากดูเพลินๆอ่ะเบาสมองอะไรงี้ครับส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่มีไว้ทุกคนนี่คือหนังที่ดีมากไม่มีพาร์ทที่ผมไม่ชอบมีแต่พาร์ทที่ผมชอบมากกว่าครับอย่างแรกเลยคือบทของมันครับบทนี้เนี่ยบอกเลยว่าชอบมากบทหนังใครอย่างนี้เนี่ยคือบทหนังไทยที่แบบเราคนึงหาทุกคนมันคือบทหนังไทยที่เป็นแบบไทยออริจินอลเขาไม่เรียกว่าเชยทุกคนไม่เรียกว่าเชยไม่เรียกว่าเชยอย่าบอกว่าเชยมันเป็นการด่าที่แบบหยาบคายเราเรียกว่าไทยออริจินอลแบบพอดูแล้วเนี่ยเราจะแบบนอสโทเจียถึงหนังไทยเก่าๆเมื่อแบบ 30-40 ปีที่แล้วบทอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเชียร์นี่มันหนังไทยเพื่อการอนุรักษ์ชัดๆรวมไปถึงการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นอะไรที่ยูนิคมากเป็นเอกลักษณ์มากนะครับการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้มีหนังที่ไม่กี่เรื่องที่ใช้ก็แบบพวกขุนบรรลือไอ้แดงพระขนงส่วนใหญ่เป็นพวกหนังไทยที่แบบมุกเยอะๆเขาชอบใช้อย่างนี้นะครับนับว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ยูนิคมากเว้ยคือยังไงคือแบบต้นเรื่องมีคอนฟลิกต์แล้วก็ขางเรื่องท้ายเรื่องมีคอนฟลิกต์ตรงกลางก็แบบไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดเล่าเรื่องแล้วก็แบบใส่มุก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 
แล้วก็จีบกันจีบกันจีบกันวนอยู่อย่างเงี้ยมันคือการเล่าเรื่องที่ยูนิคมากนับว่าเป็นแบบศิลปะแขนงใหม่ของการเล่าเรื่องภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับคือคนดูไม่ต้องสนหรอกบทอ่ะไม่ต้องสนหรอกช่างมันเนี่ยคุณโฟกัสกับการจีบกับมุกดิหาไหมหาไหมหาไหมแป๊กใช่ไหมอันนี้อันใหม่หาไหมแป๊กใช่ไหมอันนี้อันใหม่หาไหมหาแล้วหาแล้วหาแล้วนะหาแล้วนะจีบกันน่ารักไหมน่ารักไหมโอ้น่ารักไหมน่ารักใช่ไหมโอ้สุดยอดจริงๆเลยอีกอย่างที่แบบไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องของตัวละครของหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่แบบดูดีมากแบบเป็นมนุษย์อะทุกคนมนุษย์เอซีอะแบบบางๆเลยเว้ยแบบเขาคือนี่คือสิ่งที่คนดูต้องการอะเข้าใจง่ายตัวละครแบบเข้าใจง่ายใครๆก็ชอบคนเลวคนดีแดงออกไหมขาวดำขาวดำเห็นไหมอีซี่คิดอะไรให้มากจริงๆตัวโกงอย่างจอนซากุระเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็ดูลึกพอสมควรแต่ว่าออกมาเล่าเยอะไม่ดีเพราะมันจะเครียดชูตัวเอกเลยชูตัวเอกตัวเอกเป็นไงคนดีนักประดิษฐ์นักฟันดาบอีซี่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายคนดูชอบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเข้าใจง่ายเอาไปเลยแล้วก็ว่าด้วยเรื่องมุกของหนังเรื่องนี้นะว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือแบบมันมุกที่ทำให้เราเนี่ยนอสโทเจียถึงหนังเก่าๆเลยนะเว้ยทุกคนมุกแบบประมาณ30ปีที่แล้วอ่ะแบบเหยียดผิวบูลลี่เล่นตลกกับพวกแบบรูปลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมุกอันนี้ฮามากแบบบูลลี่คนตาบอดเว้ยแบบไอ้เชี่ยมองไม่เห็นละสี่มองไม่เห็นละสี่ตาบอดละสี่กูหลอกมึงไอ้ควายเห็นไหมมึงตาบอดละสี่อะไรเงี้ยดีมากแบบดูแล้วน้ำตาฉันไหลอ่ะมันคือการอนุรักษ์นิยมที่ยอดเยี่ยมมากอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมุกไทยเลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันกลัวคนดูไม่ขำไว้ทุกคนเขาก็เลยแบบปล่อยมุกเรียลลาดมากๆแล้วก็มีหลายสไตล์ด้วยคือแบบมุกแม่งสวิงจัดๆเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไว้ทุกคนเพราะว่าเราเรียกว่ามันหลากอารมณ์ไงหลากอารมณ์ไว้ทุกคนใครดูก็เอนจอยฮาดิมึงกูใส่ไปแล้วเนี่ยมุกฮาดิฮาเลยสัตว์ฮาชิบหายเลยเฮียอีกอย่างที่เรียร่าไม่แพ้มุกเลยก็คือดราม่าครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแบบคุณอินไม่ล่ะประเด็นเนี้ยไม่อินใช่ไหมเปลี่ยนประเด็นเอาประเด็นใหม่อินไม่ล่ะใส่ทั้งเรื่องเลยแบบเล่นมุกสลับมาดราม่าสลับมาจีบกันเล่นมุกสลับมาดราม่าสลับมาจีบกันเป็นไงมีมิติหลากอารมณ์ทุกคนมันหลากอารมณ์ใครว่ามันไปไม่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าหลากอารมณ์หนังที่หลากอารมณ์เป็นหนังที่ดีเพราะมันดูได้ทั้งครอบครัวไงล่ะมันดูได้ทั้งครอบครัวใครๆก็ชอบมันหลากอารมณ์มันดูง่ายอีกอย่างที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับมันแบบเป็นหนังที่บอกเลยได้เลยว่าดีอะการเล่าเรื่องนี่คือแบบเขาไม่เรียกว่าเส้นตรงเว้ยเขาเรียกว่าเรียบง่ายพอเพียงแบบเรียกว่าอะไรดีจริงใจหนังมันจริงใจแล้วมันแบบมันคิดไปไกลกว่าคนดูเสมอเว้ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคิดให้คนดูเสมอครับมันกลัวคนดูจะไม่รู้เลยเล่าทุกอย่างเลยนับว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่เว้ยเขาไม่เรียกว่าดูถูกคนดูเขาเรียกว่าแคร์คนดูก็เลยต้องบอกไงเขากลัวคุณไม่รู้ไอ้เหี้ยคุณชอบไปว่าเขาว่าเนี่ยดูถูกคนดูไม่ใช่เขาแคร์คนดูครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนังที่เคารพในเรื่องของละครไทยมากๆเลยแบบบูชายกขึ้นหิ้งเลยอ่ะชื่อแบบละครไทยจงเจริญเขาเคารพละครไทยในเรื่องของบทพูดแล้วก็แบบการแสดงมากการแสดงมันก็จะแบบใหญ่ๆแบบละครไทยอ่ะซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติเกาหลีก็ไม่ใหญ่อย่างนี้นะครับญี่ปุ่นก็ไม่ใหญ่อย่างนี้นะครับออสการ์ก็ทำไม่ได้นะครับใหญ่ขนาดนี้เนี่ยส่วนบทพูดเนี่ยก็แบบละครไทยแล้วก็มีการแบบเหมือนว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาแคร์คนดูมากเขากลัวคนดูจะไม่รู้ก็เลยแบบบอกเลยอย่างเช่นฉากเปิดแบบบุหันแม่งฟันปืนแม่งก็พูดเลยโหแม่งฟันยับเลยว่ะเชียร์เคารพละครไทยใส่ใจคนดูครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่ไม่ชมไม่ได้เลยเรื่องของ CGI ครับเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้ CGI ขึ้นมาเยอะมากแล้วแบบเรียมซิ่งดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้ดีกว่ามากๆเลยเว้ยอย่างเช่นฉากที่บัวผันแม่งโดนยิงขึ้นไปบนฟ้าแบบปืนใหญ่อะบัวผันแม่งลอยเว้ยลอยจริงๆแบบเห็นยังไงก็รู้ว่าลอยอะเชียร์โคตรลอยเลยอะลอยเหนื่อยทำอะไรเงี้ยก็สรุปง่ายๆโดยรวมบัวผันฟันยับเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังไทยที่ดีมากๆเรื่องนึงอ่ะอาจจะแบบที่สุดในปีนี้เลยก็ได้อ่ะไอ้เหี้ย Face of Anne หนังอย่างนั้นอ่ะไปไกลไปดูไปก็เครียดดูก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยดีเบาสมองไม่ต้องคิดมากเหมาะกับคนไทยไอ้หนังอย่างนั้นอ่ะไปให้พวกปัญญาชนดูไปไกลไปหนังอย่างนี้เนี่ยที่แบบควรขายแก่ต่างประเทศมันคือ culture ของความเป็นไทยใช่แม่งดีมากอ่ะคือแบบผมดูแล้วผมแบบอยากออกไปเป่านกหวีดแล้วก็เรียกร้องความเป็นไทยจากไอ้พวกชังชาติ3นั่นเลยอ่ะเป็นหนังที่นับว่าพอดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกนอสโทเจียถึงแบบความเป็นหนังไทยจริงๆรากเหง้าของหนังไทยการแสดงแบบนี้บทพูดแบบนี้บทแบบนี้มุกแบบนี้
มุกเหยียดมุกบูลลี่คนพิการมุกรังแกมุกแบบแซฟสติกนี่มันคัลเจอร์ของไทยชัดๆน่ะทุกคนนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ชั้นดีในการพรีเซนต์ความเป็นไทยเลยนะเว้ยแบบไม่ใช่แบบไทยธรรมดาเลยนะเว้ยไทยโบราณด้วยโอ้โหแบบอันรักนิยมจงเจริญดูแล้วชอบมากแบบดูแล้วผมแทบจะแบบไปเอาหมวกฟ้าผ้าพันคอเหลืองมาใส่แล้วก็แบบของนกหวีดหลายธงชาติออกไปเดินขบวนเลยอ่ะมันทำให้เราฮึกเหิมรู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยหนังไทยไอ้เหี้ยทุกมุกเนี่ยคนไทยๆอย่างผมเนี่ยหาท้องแข็งเลยแบบหาทั้งเรื่องหาทั้งเรื่องดีมากว้าว11เต็ม10ครับเรื่องนี้11เต็ม10 11เต็ม10จากทางเราฮู้ก็ถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูบัวผันฟันยับฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่ผมจะจุดธูปบูชาขึ้นหิ้งแห่งปีขนาดไหนคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าบัวผันฟันยับเนี่ยแม่งดีจริงๆดีแบบดีมากๆ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 และนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับสวัสดีครับ